รู้สึกเหมือนกับว่าขาดเธอไม่ได้เลยครับผมอยู่ในอารมณ์ไหนรักหลงหรือเป็นโรคจิตครับโอ้ปมทางจิตใจอาจจะเป็นที่มาของความรักความผูกพันแบบนี้ได้ซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาเป็นโรคจิตผมอายุ20ครับอยู่กับแฟนที่มีอายุเท่ากันเนี่ยมา2ปีแล้วนะครับแต่ผมดันไปแอบคบกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าสาวคนนี้อายุ53ปีครับแล้วมีสามีแล้วด้วย53ปีครับผมกับผู้ชายอายุ20ปีเหรอคะถูกต้องครับสามีของเธอเนี่ยนะครับอายุ62ปีเธอเนี่ยชอบมาบ่นให้ผมฟังว่าไม่ได้มีอะไรกับสามีมาถึง 4-5 ปีแล้วผมเองก็ยังไม่เคยมีเซ็กส์กับเธอนะครับปัญหาคือว่าถ้าวันไหนเนี่ยผมไม่ได้กอดหรือว่าหอมแก้มหรือว่าพูดคุยกับเธอมันจะทำให้ผมไม่สบายใจน้อยใจว่าเธอไม่รักเราแล้วแต่ถ้าเธอเนี่ยมาหอมหรือว่ากอดมันทำให้ผมมีความสุขมากรู้สึกเหมือนกับว่าขาดเธอไม่ได้เลยครับอยากจะปรึกษาคุณหมอว่าผมอยู่ในอารมณ์ไหนรักหลงหรือเป็นโรคจิตครับโอ้แหมมีช้อยส์ให้เลือก3ตัวนะคะมีออปชันเยอะนะฮะรักหลงหรือว่าเป็นโรคจิตครับผมผู้หญิงคนนี้เนี่ยรักผมจริงหรือเปล่าเพราะเธอก็เคยบอกว่าตัดใจจากผมไม่ได้เหมือนกันนะครับเฮ้ยกลุ้มครับฟังแล้วก็เห็นใจในความกลุ้มนะคะเพราะว่าแหมการที่มีเรื่องของวัยที่แตกต่างแล้วก็มีความสัมพันธ์ความรู้สึกที่คลุมเครือเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเจ้าของจดหมายนี้อายุ20ปีตัวเองก็มีคู่อยู่แล้วเห็นไหมคะมันเริ่มเป็นเรื่องของคู่คนมีคู่กับคนมีคู่มาเจอกันและที่ความผูกพันชนิดหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจว่านี่คืออะไรกันแน่การที่ได้อยู่ใกล้ชิดได้พูดคุยได้สนิทสนมรับรู้ความเป็นไปถึงเรื่องลึกซึ้งชนิดที่ว่าเขามีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นความผูกพันที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะรากฐานความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นความรักได้ไหมถ้าความรักหมายถึงความเข้าอกเข้าใจกันไว้วางใจกันเป็นที่พึ่งของกันและกันได้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความรักค่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะแล้วเป็นความหลงนะครับได้ไหมครับแต่ก่อนจะก้าวข้ามไปเป็นความหลงนะคะแวะดูนิดนึงว่าความรักนี้เป็นความรักฉันคนที่รู้สึกดีๆต่อกันหรือเป็นความรักที่มีความใคร่มาเจือปนนะคะตรงนี้ไม่แน่เสมอไปนะคะข้ามอีกข้อหนึ่งคือเป็นความหลงได้ไหมความหลงก็คือความรู้สึกติดอกติดใจมากมายอย่างบางครั้งก็ไร้เหตุผลไร้ที่มานะคะถ้าความหลงตรงนี้มีเรื่องเพศเข้ามาเจือปนตรงนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้อีกเช่นกันอาจจะด้วยความที่รักอยู่เป็นต้นทุนเดิมเข้าใจกันอยู่เป็นต้นทุนเดิมแล้วก็มีความใหม่ความรู้สึกที่อยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าใจกันมากขึ้นเป็นความหลงซ้ำทับลงไปอีกนะคะมันเป็นเรื่องที่ปะปนกันได้นะคะแต่มาถึงประเด็นที่3คือเป็นโรคจิตไหมอยากจะเรียนค่ะว่าปมทางจิตใจอาจจะเป็นที่มาของความรักความผูกพันแบบนี้ได้ซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาเป็นโรคจิตอย่างนี้ไม่ใช่โรคตราบเท่าที่สัมพันธภาพนี้ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาในการปรับตัวกับชีวิตของเขานะคะเขาสงสัยว่าความรักจากผู้หญิงคนนี้จะเป็นความรักที่แท้จริงหรือเปล่าความโดดเดี่ยวแล้วก็อาจจะด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศในครอบครัวที่ไม่ลงตัวก็อาจจะทำให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเกิดความพลั้งเผลอสติอาจจะแบบโบยบินไปบ้างเล็กน้อยเวลาอยู่ใกล้คนต่างเพศที่ใกล้ชิดกันขนาดนี้มันพัฒนาเป็นความผูกพันที่พร้อมจะเกิดความใคร่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจ้าของจดหมายนี้รู้ตัวก่อนก็เตือนตัวเองแล้วก็เตือนคนใกล้ๆคนนี้ด้วยดูแลกันจะได้คบกันได้ไกลๆคบกันได้ยาวๆอย่างสร้างสรรค์ค่ะแต่เมื่อเขาโตขึ้นมาแล้วเขาสามารถที่ดูแลตัวเองได้แล้วเขาอาจจะไม่มีที่ในจิตใจสำหรับผู้หญิงวัยนี้แล้วนี่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะมันเป็นการเติมเต็มอดีตของเขาอดีตที่เหมือนกับครั้งหนึ่งเราเคยนึกอยากได้สิ่งนี้อยากจะรักสิ่งนี้อยากจะมีความสุขกับพฤติกรรมแบบนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถแล้วมันก็ยังค้างใจอยู่พอวันนี้เนี่ยเรามาเห็นเอ้าใช่เลยนี่คือสิ่งที่ตอบคำถามตอบโจทย์เราตรงนี้แหละค่ะเราอาจจะต้องมองเห็นว่าสิ่งที่มีแบบแสนสวยงามในตัวผู้หญิงสูงไม่เอาผู้หญิงวัยสูงกว่าไม่ใช่สูงวัยผู้หญิงวัยสูงกว่าคนนี้เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะที่จะเป็นต้นแบบทำให้คู่ชีวิตตัวจริงของเราเนี่ยเกิดความสมบูรณ์ชัดเจนขึ้นกรณีอย่างนี้เราก็อาจจะมาสามารถสื่อสารบอกเล่ากับแฟนตัวจริงของเราให้เขารู้จะได้มีการปรับตัวเข้าหากันค่ะ